สวัสดีครับขอพาทุกท่านมาชมพระลือโขงเป็นพระเนื้อดินสกุลเมืองลำพูนครับพระลือโขงค้นพบที่กลุลานทุ่งกุเหล็กตามตำนานนะครับองค์นี้เป็นสีพิกุลแห้งผิวนวลละเอียดเนื้อหาคล้ายพระรอดนะครับพุทธศิลป์พิมพ์ทรงรายละเอียดงดงามอ่อนช้อยดีครับเป็นพระที่จงใจสร้างให้สวยงามด้านหลังแห้งมีคราบกลุมีรอยกดพิมพ์ด้วยนิ้วมือเป็นหลุมๆครับพิจารณาง่ายตามแบบฉบับพระพิมพ์บล็อกหน้าด้านเดียวเราคงจะเข้าใจกันครับคลิปของผมจะเน้นหนักไปทางคนที่พอเข้าใจแล้วมาดูมาชมกันเพื่อรู้จักนะครับว่าพระพิมพ์เป็นยังไงแต่สำหรับคนมือใหม่คงไม่ค่อยชอบชมคลิปผมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้สอนเอาไม้มาชี้แนะตำหนิจุดตายจุดจ่ายตังพิมพ์ทรงเขาคงจะไปชอบเซียนที่ออกมาพูดชี้ตำหนิกันครับเขาคงคิดว่าคงจะได้ความรู้มีสาระแต่อย่าลืมนะครับความรู้ผิดๆก็จะจูงมือคุณเข้าพงเข้าลกไปจะหลงทางครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจครับก็มีผลประโยชน์มีร้านมีศูนย์ผมแค่เป็นนักสะสมเห็นแล้วชอบก็เก็บรักษาบูชาครับของสวยๆงามๆมันชอบเป็นการส่วนตัวครับพิมพ์นี้น่าจะเหมือนคนแก่เหมือนกำลังนั่งครุ่นคิดอะไรบางอย่างมีหลายพิมพ์ครับบางพิมพ์ก็มีหน้าตาชัดไม่เหมือนกับองค์นี้เท่าไหร่แล้วแต่พิมพ์ครับแต่ผมกลับไม่ชอบที่ชัดเกินไปครับโดยเฉพาะซุ้มถ้าชัดเกินไปมันก็น่ากลัวครับของเรียนแบบมีเยอะครับอะไรที่เป็นที่นิยมคนก็ชอบปลอมแล้วได้ตังค์ครับเส้นนี้พวงนี้ผมก็แขวนคู่กับพระกำแพงเม็ดมะลื่นเนื้อดินออกโทนสีใกล้เคียงกันครับพระกำแพงเม็ดมะลื่นเห็นอย่างนี้ของปลอมเยอะนะครับเราต้องพิจารณาความเก่าความแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อครับพระมีอายุจะไปหมายสดตึงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพระองค์นี้ดูดีๆก็มีหน้าตาบ้างครับ
ด้านหลังก็พิจารณาง่ายครับพระเนื้อดินอย่ามองว่าเหมือนกันไปซะทั้งหมดนะครับต้องดูดีๆครับดูไม่ดีก็เจอของปลอมครับความเก่าอายุเป็นสำคัญครับถ้าเราจะเล่นพระกรุก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอให้โชคดีครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ